ข้าตามกำหนดส่วนตอนนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งไว้นะครับเกี่ยวกับคดีไว้ก็มันจะมีหลายข้อหาครับที่จะฟ้องเรื่องเขาว่าฟ้องเป็นเอกสารฟ้องเป็นมีก็แจ้งเลยว่าทุกคนต้องเสียภาษีแต่เขาเสียคนเดียวครับเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดอย่างนี้ก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ลงไว้เป็นประจำวันเกี่ยวกับคดีคงไม่ฟ้องครับคงไม่ทราบตอนนี้ก็ไม่กลัวครับก็ต้องหลักฐานเขาไม่มีครับต้องให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก่อนให้เขามารับทราบข้อกล่าวหาส่วนเขาจะให้การยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเกิดก็ทางนี้ครับเกิดที่สุดพักเข้าไปก่อนครับเอาไว้ครับผมนี่ครับน้องนี่มันเกิดว่าต้องแสดงความเสียใจเราเชื่อว่าไม่มีอะไรแล้วคืออยากให้ผู้ข้าบัญชาเขาตรวจดูนะครับว่าหลังจากนี้มันพร้อมครับวันนี้มาแจ้งความครับแจ้งความของที่ห้องไม่ได้ตังค์เขาโดนถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเขาว่าโกงเนาะแจ้งความคุณยงยุทธชาติไทยกับคุณธนพลกันให้กูมานะครับวันนี้มากับทนายมากับหลายคนมาร่วมมาแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ครับเป็นเงินทั้งหมด400,000กว่าบาทตีไปได้เลยผู้เสียหายมีทั้งหมด5-7คนครับคือทั้งวงเขาไม่มาหรือเปล่าใช่ครับทั้งวงครับยกเว้นมือแท็กกับเป็นคนในวงนะครับแต่ทั้งวงนี่มีกี่คนครับทั้งวงมีรวมกัน5-8คนครับแต่คนที่ได้ตังที่มันดูสมาร์ทก็มี2คนเหลือนั่นก็ไม่ได้ตังนะครับเป็นเงินที่ไปแสดงที่ไหนหรือว่าอย่างไรโอ้หลายงานครับเป็นเงินที่ไปแสดงทุกงานไปได้เงินตั้งแต่มาเดือนตุลาปีแล้วครับเริ่มมาแต่พฤศจิกาปีแล้วที่มาได้เลยครับพฤศจิกาปีแล้วเนาะครับผมก็ได้มีการสอบถามคนสอบถามนะครับตอนนั้นที่เริ่มอู้กันอยู่แกก็บอกใบเบี่ยงไปใจเรื่องภาษีไปแล้วไม่เชื่อก็ไปดูเลยครับจ่ายภาษีจ่ายเพียงจ่ายอย่างแต่ผลมาปรากฏว่าแกไม่ได้ไปจ่ายอย่างสักอย่างเลยครับจนมาโหวันที่12เมษายนแล้วก็ไปเช็คที่สรรพากรว่าแกไม่เคยจ่ายเลยแล้วเงินหายไปไหนแล้วพยายามติดต่อแกนี้ติดต่อได้เหรอติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยนี่ครับคอนโดแกมีนี่ไปได้นะถ้าเข้าไปก็ถือเป็นการบุกรุกเนาะที่แน่นอนคือเรื่องประเด็นสตางค์ทนายบอกว่าเป็นยักยอกแน่นอนยักยอกครับร่วมกันยักยอกทรัพย์2คนผมอะถ้าผมคนเดียวเนี่ยแสนสี่แสนสี่ตังค์ผมจะน้อยเลยนะแสนสี่ครับตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าวงเหรอตอนนี้เนาะผมมันจะเชิงมาเป็นหัวหน้าวงครับแต่ผมเป็นครับเป็นนักร้องนำแล้วก็ครับเป็นพี่ใหญ่ในวงครับวงมี8คนเหรอครับแต่ศิลปินตังค์มี5คนครับสาวอีจีเนี่ยหนึ่งคนที่มาแจ้งเขาเนี่ยมีบิ๊กครับบิ๊กมือกองพี่ฝนผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็มีผมแล้วก็มีซาวด์อินจิเนียร์ไอ้ไก่ครับเขาคิดแต่เอาปิดเก้าเอาปิดเก้าคิดแต่เอาผมบัญชาชุ่มสีครับบัญชาแล้วก็พี่ฝนผมรู้จักชื่อแต่ไว้ครับผมไว้มาแจ้งครับครับผมเจอหูต่อเริ่มบัญชาสตางค์ตั้งแต่ปีแล้วมันครับแต่ทยอยจ่ายจนครบนะครับตั้งแต่ตุลาว่าไหนหูตั้งแต่ต้นปี59นะครับแต่ก็ได้ครบนะแกทยอยจ่ายมากําน้อยกําน้อยก็ครบแต่เหมือนเอาไปหมุนนี่เนาะครับเหมือนเอาไปหมุนนะครับแต่หลังตุลามาพฤศจิกายนมาได้เลยครับได้สักบาทเลยครับนับรวมยอดก็คือ400,000กว่าบาทครับละครผมได้สักบาทเลยนะผมไปเล่นละครช่อง3ครับช่อง3เรื่องอะไรครับทิพม่วนกวนก่อนแฮแสดงกับน้องเมาอ๋อทอกันโอ้จบไปแล้วครับจบไปปีแล้วครับไม่ได้ตังค์แล้วนะครับแค่ตัวเท่าไหร่นะครับก็ตัวตอนนั้นผมห้ามไปอยู่จริงมันขอมาต่อละมือเนาะแต่ผู้จัดการก็เลยลดให้ครับเลยแบ่งผู้จัดการเพิ่งเอาไป 10% ของค่าตัวที่ได้ฮะเหลือ40,000ครับเหลือต่อละ 1,000 ครับมันเป็นซีรีส์ครับคุณทนายเนี่ยถ้าเฮามีโอกาสถ้าแจ้งดำเนินคดีไปเอาเรื่องขึ้นถือที่สุดเนี่ยเดี๋ยวแต่ MBC เขาจะมีแถลงข่าวมาแน่นอนว่าเขาจะทำกันได้ต่อไปเขาแต่วงผมยืนยันเลยว่าวงไม่ได้ยุบนะครับวงไม่ได้ยุบแต่ผมเชื่อว่าวงจะไปในทางที่ดีกว่านี้ครับคือหมายถึงว่ามีคนแทนแล้วเนาะมือแจ้งเนาะผมมาแจ้งเขาว่ามือแจ้งครับแต่ผมแจ้งว่าน้องๆที่เป็นศิลปินฝึกหัดที่เฮากำลังปั้นน้องอยู่เพื่อมาอยู่ในทีมตัวเองครับผมเป็นผู้รับมอบหน้านะครับจากวง SL Music แต่ละคนเนี่ยบ้ามี2ท่านไม่ได้มาวันนี้ก็รับมอบหน้ามาส่วนเบื้องต้นก็แจ้งร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนข้อหายักยอกทรัพย์นะครับก็ทางพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ถ้ารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็ออกหมายเรียกนะครับผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่สำหรับวันที่9วันศุกร์นี้ครับที่จะถึงนี้พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบปากคำนะครับ
ว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพอที่จะออกหมายเรียกได้ไหมเอาตรวจสอบมาทราบว่าเขาอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกหลายบทครับเช่นอาจจะเป็นหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าทราบลูกเหรอหรือไงก็ทราบจากลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยเอาไปกล่าวใครเขาแพร่หลายข้อความอันเป็นเท็จนะฮะอันนี้เพิ่งทราบมาครับใช่ครับแล้วก็ตัวทางนักร้องนำเนี่ยทราบมาอันนี้อาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็ได้อันนี้เป็นเรื่องสรรพากรก่อนเราไม่ได้มีการปลอมแปลงนะครับทุกอย่างเป็นเอกสารจริงแล้วก็วันตั้งแต่เดือนตุลามาทุกคนก็ทราบว่าตุลาเราไม่มีงานตุลามันเป็นช่วงที่เขาหยุดงานลื่นเลิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเสียตุลามาเนี่ยมันก็จะมีแบบ2 งานที่ค้างแล้วก็มันก็จะมีส่วนของการทำ MV ที่ค้างเอาไว้เงินที่เราค้างค่าทำ MV เงินค่าทำ MV ทีเนี้ยบอกค่าทำ MV ค้างกองเก่าอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอบวกกับ MV ตัวใหม่มันก็จะมียอดเพิ่มเข้ามาอีกยอดเพิ่มซึ่งเนี่ยก็จ้างเลขาเนี่ยจ้างคนทำบัญชีต่างหากเพื่อมานั่งทำบัญชีโดยที่ยังไม่ได้หักอะไรเลยก็คือเขียนว่าเงินเข้าเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้เขียนเงินออกเท่าไหร่ก็คือทำอย่างนี้มาทุกเดือนแล้วก็จดว่าเรามีเงินออกไปเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยส่วนการที่มาแจ้งว่าปลอมเอกสารเนี่ยเราไม่ได้ปลอมแปลงเพราะว่าวันที่ประมาณ 11-12 เมษายนเนี่ยจำไม่ได้เราไปนัดคุยที่ร้านกาแฟแถวสันติธรรมนัดแถวสันติธรรมแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเราไปเจอกันที่18ที่สรรพากรสันป่าตองตอนเช้านั่นก็เรียบร้อยนะว่าเราเอาเอกสารไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเอกสารมีลิควิดนี่จำคำพูดได้เลยพี่นักร้องนำเป็นคนพูดเนาะว่าเอกสารมีลิควิดเราบอกว่าเอ้าเราไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปที่สรรพากรเขาออกมาอยู่แล้วซึ่งไอตัวหนังสือเอกสารเนี่ยหาเราปลอมแปลงเนี่ยสามารถถามที่บ้านได้เพราะส่งไปที่บ้านเพราะว่าหนังสือสรรพากรตอนนี้ยังอยู่ที่เค้กอยู่เลยยังอยู่ที่เราเราไม่ยังไม่ไปชำระว่ามันมีไม่มีใครไปไม่มีใครไปในวันที่หนังสือตอนนี้ยังอยู่ตรงยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่เขาบอกว่ายังไม่ได้ไปชำระที่สรรพากรคือหนังสืออยู่ที่เค้กอยู่ที่เค้กแล้วไม่มีใครไปวันที่18ใช่ครับเพราะมีแค่พี่ชอบเค้กแล้วป่ะโอเคถ้าคุณหมอพี่ชอบคุณหนูมีตังค์แต่ถือว่าเงินกองกลางแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมถูกต้องใช่เพราะรายจ่ายเพราะรายจ่ายเราเยอะมากแล้วเราเอาเอกสารหักภาษีไปยื่นกับสรรพากรตลอดอันนี้ไปเช็คกับสรรพากรได้ว่าเรายื่นเอกสารเราเดินเรื่องมานานแค่ไหนแล้วใช่แล้วเราก็แจ้งน้องตลอดว่าที่สรรพากรว่าอย่ามาได้ชำระนี่คือเพราะวันสุดที่เค้กอยู่วันที่18ไม่มีใครไปต่อได้ฟรีนะติดต่อได้ต่อเฟซได้ฟรีติดต่อได้ตลอดใช่ครับถึงก็ยังคุยตลอดติดต่อได้อันนี้ใครอ้างเขาว่าติดต่อไม่ได้ทางไว้คือเขาไม่ติดต่อเองครับ18เนี่ยเขาบอกมีการติดต่ออย่างนั้นสักอย่างนึง18นัดไปเขาไม่มาแล้วทีนี้มันจะมีเงินส่วนของฟรีเงินที่เขาบางคนอ่ะเป็นหนี้ฟีนหรือไม่ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยฟีนบอกว่าเงินส่วนของฟีนอ่ะขอวันที่20เดือนเมษายนขอชำระเงินส่วนของฟีนมาด้วยจะได้แบบเคลียร์ไปทีละเปาะขอเคลียร์วันที่20แต่20ก็มีการเคลียร์มาได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้2ประเด็นแล้วนะครับ18นัดกันที่สรรพากรตอนเช้าไม่มีใครไปเพื่อเราจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจแล้วเขามาหาว่าเราบอกว่าทำหนังสือเท็จบอกว่าไม่มีการชำระเรามีหนังสือเอกสารทั้งหมดเพราะเรานัดเขาไปชำระวันที่18แต่เขาไม่มีใครไปนี่ชี้แจงกันนะครับว่าวันที่18เนี่ยไปเจอกันแล้วไปจ่ายเงินพร้อมกันแต่ไม่มีใครไปอันนี้ขอชี้แจงตรงนี้เลยวันที่18นั้นเราไปนัดกันเรียบร้อยแล้วสรุปที่ว่าเงินที่เขาอ้างว่า 400,000 ที่มันหายไปไหนมันเป็นค่าอะไรบ้างค่าทํา MV ครับค่าทํา MV แล้วก็มีค่าจดทะเบียนบริษัทคือเอาอย่างงี้ก่อนพี่คือวงเนี้ยมันอยู่กันมาเนี่ยคือมันมีเรามีพนักงานเก็บเงินเดือนประจํา1คนเราจ่ายทุกเดือนถึงไม่มีงานมีเงินเราก็จ่ายทุกเดือนแต่เขาไม่รับรู้ใช่ไม่รับรู้เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายงานมีอะไรบ้างมีใครบ้างมีฟีนมีฟีนแล้วก็มีบัญชีมีผู้ช่วยที่เป็นพนักงานอ๋อนอกจากผู้สาวอินจิเนียร์ใช่ใช่ไอ้นั้นเขาได้เป็นจ็อบเขาได้เป็นรายวะเป็นจ็อบอยู่แล้วใช่ส่วนเนี้ยฟีนบัญชีมันต้องทำทุกวันทำใช่ก็คือเขาจะนั่งทำบัญชีให้เพราะฟีนจ้างเพราะความรู้สึกใจที่เรามีว่าเราไม่ได้มาใช่เราไม่ได้ทำเองเรามีสร้างบัญชีทำให้เห็นตลอดแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เคลียร์ตรงเป๊ะเพราะมันสะสมมาพี่นึกออกไหมเช่นพอเราจะทำเอ็มวีอย่างเนี้ยพอเราปรึกษากันในวงว่าทุกอย่างเป็นการปรึกษานะครับไม่ได้ทำเองปรึกษากันปุ๊บว่าจะทำ MV น้องเขาบอกโอเคทำแต่ไม่มีเงินเป็นการหมุนไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินงานข้างหน้าเนี่ยมาโปะ
เป็นอย่างนี้ตลอดแต่แล้วไปจ่ายออฟฟินทำให้มันตรงทุกเดือนเพราะว่าหนึ่งเลยจะได้เช็คได้ว่าอ๋อเดือนนี้ได้เท่านี้แล้วค่อยหักไปเท่านี้ซึ่งตลอดที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเลยจนถึงเดือนตุลามันไม่มีงานมันสะสมใช่เดือนตุลาปุ๊บมันไม่มีงานพอไม่มีงานปุ๊บมันก็มียอดค่าจ่ายที่ มันหักเอามาปบลบไม่ได้ ใช่ปบลบไม่ได้ปุ๊บทีเนี้ยมันยอดสะสมแล้วทีเนี้ยพอเราจะเคลียร์พอมีงานปุ๊บจะเคลียร์เราจะเคลียร์ยอดเก่าที่มันค้างอยู่ให้หมดก่อนแล้วน้องเขาขอเบิกซึ่งได้เบิกตลอดไม่มีรอบไหนที่ใครไม่มีได้เบิกถ้าหาว่ายักยอกทรัพย์คุณจะไม่ได้เบิกนี่ได้เบิกไปตลอดอยู่แล้วนี่หนังสืออยู่นี่ไม่ได้ชำระครับใช่ครับนี่นะฮะพอเรานัดเขาวันที่18เขาไม่ไปนี่ตามยอดนี่เลยครับผมเอกสารทุกอย่างมีการปลอมแปลงครับเพราะมีแต่ปามีไม่มีการปลอมแปลงครับมีลายเซ็นของใช่ใช่ใช่แล้วอีกอย่างนึงรับที่รับมาเนี่ยมีชื่อฟีนิกนะที่ไปรับของน้ำดื่มน้ำเมาบริษัทหนึ่งที่รับเงินเยอะมากแล้วก็เป็นชื่อฟีนรับผิดชอบคนเดียวเหมือนกันเราไม่ว่าเราเป็นพิงว่าตัวเนี้ยน้องฟีนเนี่ยเป็นคนจ่ายหนี้หัวแตะใช่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 มันน่าตอนนี้คือหนี้ทุกอย่างกลายเป็นมาอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าเขาจะสลับหนี้มาให้เราเออมาแจ้งว่าเราคนจะยอมใช่แล้วแค่จะเอาแค่เงินของเดี๋ยวผมจะเปิดไปรับรายจ่ายที่เขาใช่อันนี้คือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกสารเท็จใช่ไหมครับนี่คือเอกสารจริงตรวจสอบได้หมดเลยนี่คือของสรรพากรนี่ของสรรพากรแต่นี่คือที่เรายื่นไปเพื่อหักลบภาษีไงครับเราไปทำการยื่นส่งพวกใบคนบอกงูเลยบัตรทำมาอย่างเลยไม่รับรู้จัดการเองทุกอย่างใช่อันนี้มันได้คืนหรออันนี้เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้คืนครับต้องส่งเนี่ยเราก็เอาใบมันต้องไปจ่ายสูสีก่อนใช่ครับมีครับไม่มียังไม่ได้หักค่าจ่ายทั้งสิ้นนะครับอันนี้ของเดือนกุมภาเดี๋ยวผมประทึกทีละเดือนอันนี้